มันก็เลยดำไม่ถึงผู้ประพันธ์สิ่งที่อาจารย์พิชาได้ทำพอมดูมาฝนอยู่24ปีอยู่รับเกียรติสอนเจริญที่เก่งมาตลอดและพักแล้วมาเจอ31ปีนี้นะคะเราขอแนะนำอีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยเจอมาเลยเราตกสภาพที่ว่าเด็กของยากเป็นหนึ่งคำตกฝนเพราะในชีวิตฝนก็แข่งกันมาตลอดจนท่านเป็นครูสิ่งหนึ่งขอแนะนำนะคะเด็กโครงการบนปิดสวนเด็กเราที่เข้าค่ายหนึ่งค่ายสองหรือสามติดนะคะให้ผู้ครองดูหน่อยบางคนอาจจะไม่รู้ว่าใครติดลายในเฟซดูว่าลูกใครเป็นใครขอแนะนำสินะค่ายมันปิดที่ศาสตร์ค่ายหนึ่งค่ายสองยืนขึ้นครับโอเคครับยืนค่ายหนึ่งค่ายสองโตขึ้นเลยขึ้นถามผู้ช่วยค่ายหนึ่งค่ายสองนี่เป็นค่ายที่ศาสตร์ค่ายหนึ่งค่ายสองติดตามด้วยค่ายฟิสิกส์มันปิดค่ายหนึ่งค่ายสองครับเร็วติดตามด้วยค่ายดาราศาสตร์ครับ1 2เร็วเร็วทำไมค่ายเคมีค่ะเคมีเชียร์นักเรียนต่อเลยครับเรียนต่อติดตามด้วยที่จับตาเด็กที่สุดนะคะก็คือสเต็มล่าสุดที่2เร็วซันกับเซี่ยวนะสเต็ม
นะคะแล้วปีนี้พอดีว่าสุขภาพแย่มากนะคะตอนไปที่ก็ฉีดสเตียรอยด์ทุ่มทั้งสองข้างแล้วก็ปอดทั้งเป็นอักเสบคุณหมอมีสดานโบราณครั้งแรกโดนซ่อมมากคิดว่าเป็นมะเร็งแน่นอนเลยแล้วก็ต้องปรึกษาอาจารย์หมอคุณหมอสิทธิ์ทำให้ซีดหมดเลยน้ำหนักลดเหลือ8กิโลก็ลงมากเยอะมากแต่คิดว่ายังไงถ้าเราเป็นอะไรเราทุ่มเทสุดชีวิตก็ทำโครงงานต่อเรียนการสอนทั้งหมดอ่านรับขอแนะนำนะคะในข่าวสารนี้จ้างเป็นการส่วนตัวนะคะจบเอกที่สามจากอะไรมาอะไรทำกันได้แก่พี่ชิดวันนี้จะช่วยด้านเสียงมาพิมพ์งานทุกอย่างแต่ยอมรับว่าทำงานหนักมากช่วงนี้ที่หนึ่งที่สองแต่เด็กนี้พวกจุงงานที่ลงวัดน้องของเวอร์ข่าวคนชอบสิ่งที่ตามมาขอบคุณที่คุณหมอดูแลและสุขภาพจนหายเป็นโรคผิวหนังหรืออะไรปั๊บมีฝันผู้คนแพ้ง่ายก็มีปัญหาคุณหมอสิทธิ์เพราะฝนเป็นคนที่ใจร้อนมากไปนั่งรอใครก็ไม่ได้ก็ดีคุณหมอสิทธิ์แซ่บเราชอบคุณสเปกคือแสงเขียวทนมากไม่ได้จะขับแบบเหนื่อยมากคุณหมอก็แสงเขียวให้ผมประทับใจมากเลยนะคะตั้งแต่เข้ามาคุณแม่ผมสั่นหินคุณพ่อภูมิหลายคนที่คุณพ่อสั่นคุณแม่สั่นแม่หินตั้งแต่เราทำโครงการอันนี้ขอฝากพวกคุณด้วยถามว่าฝนที่คุณใจร้อนก็เป็นการดุดุแต่จริงใจทั้งหมดนะคะการที่เราทำงานนี้เราใช้เวลาครึ่งวันเตรียมเอกสารอาจารย์ปริญญาเอกเกษตรฟอร์เรียนเอสฟิสิกส์เคมีชีวะเพียวนะคะเราชอบการในการสอนโครงงานนี้จะคิดว่าจะทำดีที่สุดเราเห็นจุดได้จุดเด่นที่ดร.เขาแนะนำมาเราจะไปแข่งสนามวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ยังไม่บอกสถานที่แต่กำหนดมาแล้วคือ18 กันยายนถ้าเราได้รับทีมหนึ่งระดับเทพเราได้โล่รับโล่ราชนาจะเป็นซึ่งเป็นปีแรกที่ฝนเข้าทำงานและปีหน้าปีสุดท้ายที่ออกจากราชการดังนั้นเราจะทุ่มการเป็นการสอนสุดชีวิตของเรานะคะแล้วปีนี้ผมบอกว่าคนทำงานทุกทางตลอดคนเป็นตัวที่22เชื่อไหมคะความสามารถของคนมันได้สองขั้นปี23เลยต่อมา10 ปีได้10 ปีได้แต่ต่อมาไม่ทราบว่าอะไรคาดคนที่คนของใครแต่เรานั่งอยู่ที่นี่12ปีไม่เคยมีการที่ผมชอบแต่เราไม่เคยคิดสิ่งเหล่านั้นเราเกิดมาเป็นครูชีวิตเราแม่ครูทำอย่างไรที่เด็กจะพัฒนาเราเห็นความสามารถของเด็กเพราะเอิญผู้ในการท่านรองเขาเห็นผลงานเห็นความสามารถเราเหนื่อยเขาเลยให้ผลงานนี้ส่งระดับประเทศเสร็จแล้วระดับประเทศมองเห็นผลงานเราไปแข่งกับพอ.ค่ะครูนิ้วให้ไปแข่งกับพอ.เราบอกเลยว่าเราแพ้แน่นอนแต่โชคดีผลงานฝนปีนี้เลยได้รับเรียนการเป็นความชอบเชี่ยวชาญทั่วประเทศไทยไม่มีเลยนะคะผมได้สูงขั้นปีนี้ขอบคุณมากค่ะเป็นผลงานไม่ใช่โรงเรียนให้เป็นกระทรวงให้มาคลิปผมงานนะคะตอนนี้เขาก็เลยส่งคนส่งผลงานวิจัยที่เด่นระดับประเทศนะคะวันนี้ผ่านระดับคลิปเราก็ได้เป็นพรีเซนต์การวิจัยซึ่งวิจัยนี้เป็นนวัตกรรมที่ผมพรีเซนต์นวัตกรรมใช้งบประมาณของตัวเองเอามาลงที่โรงเรียนว่า10หลักอักษรเน้นคือวัดจากการเรียนรู้เปรียบเทียบกับวัดจากการเรียนรู้โดยใช้สิ่งผสมด้านสอนสสวทคนเปรียบเทียบว่าเราสอนสวทแต่มีสิ่งนวัตกรรมอยากชนะสสวทนะคะนี่เป็นผลงานล่าสุดที่ผมจะไปแข่งขันนะคะเด็กเราห้องนี้ไม่มีปัญหาเลยครับผู้ปกครองฝนมาปั๊บตั้งแต่เช้านั่งอยู่ในห้องนี้จนกระทั่งกลับบ้านน้องเข้าบ้านพฤติกรรมดีมากมาทักประตูนี้มาเช้าก็มีเลยคุยกันมีความในใจเขียนออกให้เพื่อนนะคะคิดว่าผมไม่มีเพื่อนปีนี้เด็กเราไม่มีปัญหาเลยการส่งงานทีเก้าฝนติดตามหมดเลยนะคะทำไมตัดมาลุกไปที่ร้อยเก้าตกใจไปที่ร้อยทีไม่เคยเห็นในภาพเลยวิ่งไปหาจันทร์ชโยสุดแล้วเรียบร้อยแล้วเอสต์นั้นเด็กเราเวิร์กมากสิ่งนี้ที่ตกใจเกณฑ์คะแนนบนกระดานตามที่ท่านผู้ปกครองดูต่อไปนี้ก็เป็นข้ออื่นๆที่อยากให้ผู้ปกครองเสนอแนะว่าจะพูดอะไรถึงเรานะผู้ปกครองข้อต่อไปนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องพิเศษเป็นเรื่องต่างๆอันนี้อยากข้อคิดแล้วกันอาจารย์เป็นวิชาครับ